ด้วยความที่นักเขียนเนี่ยเขาเป็นทนายความนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในหนังสือหรือตัวอย่างต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกภาพถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศาลเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเขาก็จะเป็นเรื่องของการถามจี้แล้วก็ขยี้ประเด็นอะไรบางอย่างดีก่อนนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก Channel Page ก่อนอร่อยค่ะมีหนังสือหลายเล่มหลายรีวิวเลยนะคะที่ก่อนจะพูดเกี่ยวกับหนังสือที่พูดยังไงให้เป็นที่รักใช่ไหมคะแต่กับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเริ่มแตกต่างกันออกไปไม่ใช่ว่าพูดยังไงให้คนเกลียดนะแต่ว่าเป็นการพูดเจรจาอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะค่ะกับหนังสือที่มีชื่อว่าคนฉลาดเจรจาเป็นพูดอย่างไรให้ชนะ Lawyer's Guide to the Art of Defense and Argument นะคะเป็นเขาเขียนว่าเป็นสุดยอดหนังสือขายดีกว่า 400,000 เล่มในญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ที่ตีพิมพ์มา2ครั้งแล้วนะคะโดยสำนักพิมพ์ Change Plus เล่มนี้เนี่ยเขียนโดยศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์แล้วก็เป็นทนายมืออาชีพชื่อดังนะคะของญี่ปุ่นชื่อว่าฮิโรสึกุคิยามะค่ะเล่มนี้โดยสำนักพิมพ์ Change Plus ความหนาหนังสือเนี่ยไม่หนาเลยนะคะมีจำนวนหน้าที่159หน้าค่ะซึ่งภายในเล่มนะคะก็ต้องบอกว่าเขามีเทคนิคเรื่องของการพูดยังไงให้ชนะเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีทั้งหมดที่6 chapter ด้วยกันนะคะเป็นเทคนิคว่าด้วยเรื่องของการโต้ตอบแล้วก็เทคนิคที่จะพูดยังไงไม่ให้โดนเถียงกลับหรือว่าโต้แย้งกลับค่ะก็ในอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ววันนี้ก็เลยจะเอาเทคนิคบางเรื่องนะคะจากในหนังสือที่น่าสนใจเอามาแนะนำแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะมาเริ่มที่เทคนิคของการว่าด้วยการโต้กลับก่อนนะคะสมมติว่าเรากำลังมีการสนทนากันกับอีกฝ่ายนึงซึ่งสมมติว่าเรามีประเด็นโต๊ะแบบตั้งโต๊ะโต้วาทีกันนะคะฝ่ายนึงเนี่ยก็พูดเนื้อหาใจความของเขามายาวมากๆเลยนะคะเราจะทำยังไงดีที่จะสวนกลับนะคะตั้งใจฟังเขาแล้วค่ะแต่ว่ารอจังหวะโอกาสว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะหลุดอะไรออกมาบ้างนะคะหนังสือเขาจะมียกตัวอย่างสถานการณ์ขึ้นมาให้เราดูเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เป็นบทสนทนาของคนสองคนแบบที่สั้นๆแบบนี้นะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็คือรุ่นพี่เนี่ยได้บ่นกับรุ่นน้องนะคะถึงวิธีการทำงานนะคะสุดท้ายแล้วรุ่นพี่ก็ทิ้งท้ายลงด้วยคำว่านี่นะคือวิธีคิดของซิกมันด์ฟรอยด์รุ่นน้องเนี่ยจะด้วยความไร้เดียงสาหรือว่าจะเป็นชั้นเชิงในการตอบกลับนะคะเขาก็เลยถามรุ่นพี่กลับไปครับว่าแล้ววิธีการที่ซิกมันด์ฟรอยด์เขาได้แนะนำเนี่ยคืออะไรหรอครับแต่วิธีคิดของซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นเลยนะครับซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอครับคือถ้าเกิดมันมีศัพท์อะไรแปลกๆขึ้นมาบางอย่างนะคะหรือศัพท์เทคนิคอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะถามเขากลับไปค่ะว่าสิ่งนั้นที่เขาพูดเนี่ยมันคืออะไรถ้าเขาตอบได้ก็แล้วไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเขาตอบไม่ได้มันแปลว่าสิ่งที่เขาพูดยกตัวอย่างขึ้นมาด้วยศัพท์คำนั้นๆหรือว่าชื่ออันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลอยๆที่พูดขึ้นมาเพื่อยกระดับตัวเองเท่านั้นเองแต่ในเมื่อเขาตอบไม่ได้มันยิ่งทำให้เขาสูญเสียความน่าเชื่อถือแล้วเดี๋ยวเขาจะขาดความมั่นใจในการพูดไปค่ะการพูดหรือถามคำถามบางอย่างของทนายความเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาจะพูดอย่างมีชั้นเชิงมีจังหวะที่รุกแล้วก็อยู่เงียบๆของเขาด้วยนะคะในจุดนี้เองนะคะเราก็อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ก็ได้ค่ะเช่นถามคำถามฝ่ายตรงข้ามเยอะๆเลยค่ะถามเยอะๆให้เขาตอบเยอะๆนะคะเขาจะได้มีอารมณ์ที่หงุดหงิดเพราะว่าคนเราพอมีอารมณ์หงุดหงิดแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบหลุดและอยากจะแบบตอบคำถามให้มันจบๆก็จะมีการหลุดเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะพูดออกมาและในทางกลับกันนะคะจุดนี้นี่เองค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรากำลังเป็นฝ่ายที่โดนคนอื่นกำลังจี้ถามอยู่เนี่ยเราก็ต้องพึงระวังด้วยนะคะว่าจะต้องค่อยๆแล้วก็ใจเย็นๆตอบค่ะถ้าเราร้อนรนแล้วก็เลิกลักเนี่ยมันจะดูไม่มีความน่าเชื่อถือพอเลิกลักร้อนรนเนี่ยคนเราก็จะเริ่มพูดเยอะจนเกินขอบเขตของตัวเองควรพูดไปทุกคนเคยดูคดีความของจอห์นนี่เดปกับแอมเบอร์เฮิร์ดไหมคะคือมันจะมีช่วงนึงที่คุณแอมเบอร์เฮิร์ดเนี่ยอาจจะโดนจี้ถามเยอะๆหนักๆเข้าเธอก็เลยหลุดตอบอ้างอิงไปถึงบุคคลที่3บุคคลที่3ที่ว่านั้นเนี่ยก็คือเป็นภรรยาเก่าของคุณจอห์นนี่เดปนั่นเองนะคะทำให้ฝ่ายของคุณจอห์นนี่เดปเนี่ยก็สามารถเบิกพยานอีกคนนึงนะคะขึ้นมาให้รายละเอียดตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะโอ้วิธีการพูดแล้วก็ชั้นเชิงของคุณทนายความในชั้นศาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะคะประเด็นที่2ค่ะเราจะเบี่ยงเบนสถานการณ์นั้นยังไงให้มันเข้าทางเรานะคะในเมื่ออีกฝ่ายนึงเขาพูดแบบรายละเอียดเยอะยืดยาวแล้วมีแบบโอ้โหดีเทลจัดเต็มมาเลยนะคะ
งั้นอย่างนี้ค่ะเราก็เป็นคนที่จะอาสายกมือขอเป็นคนสรุปประเด็นปัญหาที่ฝ่ายเขาเนี่ยได้พูดมาทั้งหมดค่ะดูจะเป็นคนดีใช่ไหมคะแต่การสรุปปัญหาเมื่อกี้นี้ให้กับทุกคนได้ฟังเนี่ยเราก็สรุปปัญหาให้มันเข้าทางเราค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของบทสนทนาให้มันตรงประเด็นของเราได้มากขึ้นแต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามพูดอะไรมาก็แล้วแต่เราต้องไปจี้เขาไปขยี้เขาในทุกปมนะคะถ้าเกิดว่าเขาพูดในสิ่งที่มันก็มีส่วนถูกมีข้อดีแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนข้อดีข้อคิดเห็นอันนั้นด้วยแต่เราก็ต้องชี้ประเด็นที่เราก็รู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่พร่องอยู่เหมือนกันสมมุติมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นนะคะระหว่างเพื่อน2คนค่ะคุณ A กับคุณ B นะคะคุณ A ก็บอกว่าเนี่ยฉันเก็บเงินได้ 300,000 แรกนะคิดอยู่นานเลยว่าจะไปทำอะไรแต่สุดท้ายฉันคิดแล้วฉันจะไปซื้อคอนโดตรงนั้นแหละเพราะว่าคอนโดนั้นนะโหอยู่ใจกลางเมืองใช่ไหมถ้าสมมติว่าซื้อไปแล้วเกิดเราไม่ได้อยู่เองอย่างเงี้ยก็เอาไปปล่อยเช่าก็ได้ผู้เช่าเนี่ยมากันเยอะแยะแน่เลยเพราะว่าแบบเดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันคือฉันน่ะต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนเลยถูกไหมเอาเงินค่าเช่าไปผ่อนเพิ่มเงินนิดหน่อยอาจจะแบบผ่อนเยอะกว่าค่าเช่านิดหน่อยหน่อยแต่มันก็น่าจะโอเคนะเพราะสุดท้ายที่ตรงเนี้ยก็เป็นที่ของเราในบทสนทนานี้เราฟังดูก็มีจุดที่เห็นด้วยกับเพื่อนแต่ก็มีบางจุดที่อยากให้เขาระวังจะพูดยังไงดีมาลองฟัง B พูดกันค่ะเดี๋ยวขอปลอมตัวเป็น B ก่อนนะคะ ฉันว่าคอนโดอ่ะสะดวกจริงที่เธอเลือกอ่ะทำเลดีเลยแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยคนเช่าแถวนั้นเขาเช่ากันเต็มไหมแล้วเขาเช่ากันราคาเท่าไหร่เพราะว่าฉันเคยได้ยินนะว่าบางคนให้เช่าก็ขาดทุนนะเธอแล้วเธอคิดเผื่อหรือยังว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีคนมาเช่าอยู่อ่ะเธอต้องแบกมันไปไม่รู้กี่สิบปีเลยนะฉันว่าบางทีการเช่าอยู่มันก็ไม่ได้แย่หรอกเพราะบางทีการเช่าอยู่มันก็เหมือนเรารอเก็บเงินเพื่อจะได้ไปลงทุนอะไรที่มันใช่แล้วก็มั่นใจกว่านี้เธอศึกษาดีๆแล้วกันนะเนี่ยค่ะมันก็เป็นศิลปะในการพูดอย่างนึงนะคะว่าเราจะมีศิลปะในการพูดยังไงที่มีความเห็นด้วยแต่ก็อยากจะชูประเด็นเสนอแนะอะไรเขาขึ้นมานะคะให้แบบตีเนียนๆนะคะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าจริงๆสิ่งที่เขาพูดมามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นด้วยเลย 100% นะคะเขาก็จะแนะนำวิธีการอีกอย่างนึงก็คือถ้าเขาจะพูดอะไรผิดไปบ้างในจุดเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยผ่านมันไปบ้างอย่าไปแบบแอะพูดผิดแอะมันไม่ใช่สักหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะเราแค่ควรจะตั้งใจฟังภาพรวมทั้งหมดที่เขาจะนำเสนอก่อนค่ะเพื่อดูว่าเจตนาของเขานั้นคิดอะไรแล้วเขาต้องการจะสื่ออะไรส่วนถ้าเกิดในสถานการณ์ที่เราดีเบตกันแล้วคู่สนทนาไม่ได้เป็นใครที่เราจะต้องไปแคร์เขาเยอะนะคะแต่ว่าเราต้องทำเพื่อปกป้องสิทธิของเราเนี่ยการทะลวงไปถึงช่องโหว่ของคู่สนทนาก็ไม่ใช่เรื่องผิดอันนี้คือต้องดูบริบทด้วยส่วนการจะชี้เป้าหรือทะลวงช่องโหว่ของเขาอย่างไรก็คือฟังว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเขายกตัวอย่างอะไรขึ้นมาค่ะแล้วตัวอย่างนั้นเนี่ยเรารู้ว่ามันมีตัวอย่างที่เคยมีกรณีล้มเหลวมานี่สิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยมันเคยมีคนทำแล้วมีกรณีล้มเหลวแล้วในประเด็นเท่านั้นเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือมากขึ้นการใช้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ชื่องานวิจัยหรือชื่อคนอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะทำให้ดูมีเครดิตกับข้อมูลนั้นๆได้มากขึ้นค่ะแล้วทีนี้จะมีเทคนิคยังไงในการเลี่ยงตอบคำถามบางอย่างที่ไม่อยากจะตอบนะคะอันนี้คิดถึงประเด็นของดาราเวลาโดนถามอะไรที่มันไม่สมควรถามหรือถามแล้วเราก็ไม่อยากจะตอบนะสมมติฉันเป็นดาราท่านหนึ่งก็คือเทคนิคที่หนึ่งค่ะเฉยๆลองทำเป็นไม่สนใจอันนี้ยกตัวอย่างจากในหนังสือมาซึ่งค่อนข้างน่ารักแล้วก็อ่านแล้วก็แบบก็ไปตอบแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีกลุ่มชาวบ้านนะคะที่กำลังเมาเรื่องราวของเราอยู่ค่ะเดินตรงเข้ามาแล้วก็ถามเราว่าได้ค่ะว่าเธอเนี่ยกำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับผู้จัดการแผนกบัญชีหรอสาวน้อยท่านหนึ่งก็อาจจะตอบกลับไปค่ะว่าเธอรู้ไหมว่าผู้จัดการแผนกการตลาดกับผู้จัดการแผนกการบัญชีเนี่ยเป็นเพื่อนกันดูเหมือนจะตอบเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะแต่จริงๆคือตอบอะไรก็ไม่รู้ค่ะคนละเรื่องเพื่อทำให้อีกฝ่ายนึงแบบหยุดพูดหยุดถามไปแบบงงๆได้นะคะหรือถ้าเวลาโดนถามรายละเอียดจี้อะไรมากๆเราไม่อยากจะตอบนะคะก็บอกไปเลยค่ะว่าเรื่องนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นความลับ
หรือถ้าเกิดเราอยู่ในที่ประชุมนะคะแล้วโดนซอยถามอะไรบางอย่างเนี่ยก็อยากถ่วงเวลาก็ให้บอกไปค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังบอกอะไรได้ไม่มากนักนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับมายังไม่ค่อยมีความแม่นยำเท่าไหร่ค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะเป็นวิธีที่ก่อนใช้บ่อยมากในตอนที่เรียนหนังสือนะคะก็คือขอเลื่อนเวลาในการตอบสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยถามอะไรบางอย่างที่ก่อนมงกฎเนี่ยตอบไม่ได้นะคะในตอนนั้นแต่เพื่อที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนก่อนมงกฎเนี่ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวหนูขอกลับไปอ่านหนังสือทบทวนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะกลับมาตอบอาจารย์อย่างแน่นอนเลยค่ะและยังคงมีเทคนิคสนุกๆมากมายนะคะจากในหนังสือที่คุณทนายความมืออาชีพเนี่ยเขาใช้ในสถานการณ์จริงของเขาแล้วก็ทำยังไงที่จะช่วยว่าความให้คนของเขาเนี่ยได้เปรียบในสถานการณ์นั้นๆหรือพูดยังไงให้ชนะค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะก็เอามาเล่าให้ฟังแบบถ่ายทอดแบบสนุกๆนะคะก็หวังว่าทุกคนฟัง EP นี้ก็จะเอนจอยแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือเนี่ยก่อนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างแล้วค่ะแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากวันนี้นะคะก็ตัวแหวนคั่นหนังสือจากร้าน Wonderwood Story นะคะซึ่งเขามีหลายสีมากๆนะคะเป็นงานไม้ที่ทำแฮนด์เมดค่ะทุกคนถ้าเกิดใครมีเทคนิคการพูดอะไรที่ดีๆนะคะทุกคนก็เอามาแชร์กันได้บ้างนะคะหรือว่ายกสถานการณ์อะไรบางอย่างที่พูดแล้วชนะเนี่ยเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังก็น่าสนุกดีนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้มีอะไรแนะนำติชมมาบอกกันได้เสมอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ